านนะครับก็มีเหตุการณ์ป้นเหตุการณ์หนึ่งนะครับก็ผู้ร้ายได้เงินไป 300,000 กว่าบาทแต่บอกเลยว่าเหตุการณ์นี้นะครับประชาชนต้องขอบคุณคุณโจร นะครับที่ไปป้นครั้งนี้นะครับเพราะที่คุณโจรไปป้นเป็นอะไรรู้ป่ะครับเป็นบ่อนการพนันนะครับโจรไปป้นที่บ่อนการพนันเห็นว่านะครับในคลิปเนี่ยเป็นบ่อนการพนันแถวๆดินแดงอยู่หลังแฟลตดินแดงนะครับพอเป็นปล้นออกมาเนี่ยผมคิดว่านะครับการปล้นครั้งนี้น่าจะไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีแต่มันมีคลิปหลุดออกมานะครับว่ามันมีการปล้นแล้วได้เงินไปประมาณ 300,000 บาทซึ่งเมื่อคลิปหลุดออกมาครับแน่นอนครับว่ามันก็ต้องเปิดเผยอะไรออกมานั่นก็คือว่าบ่อนอยู่กลางกรุงอีกแล้วและบ่อนอยู่ที่หลังแฟลตดินแดงคำถามคือเจ้าหน้าที่ไม่รู้หรอครับว่าตรงนั้นเป็นบ่อนตอนนี้เห็นว่ามีการโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ก็คือผู้กำกับดินแดงบอกว่ายังไม่รู้ขอตรวจสอบก่อนนะครับจะทำการตรวจสอบก่อนแต่จากคลิปที่เห็นน่ะมันเด่นชัดว่าเป็นบ่อนจริงๆนะครับว่าเป็นบ่อนจริงๆงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่านะครับประชาชนคงขอบคุณนะครับคุณโจรคนนี้ที่ไปปล้นบ่อนนะครับแล้วก็ให้เป็นคลิปออกมาตอนนี้แต่เจ้าหน้าที่เองคงจะต้องนั่งกุมขมับต้องนั่งปวดหัวกับเรื่องนี้เลยครับเหตุผลเพราะว่ามันเป็นการแฉนะครับการทำงานของเจ้าหน้าที่พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ว่านะครับจุดตรงนี้เป็นบ่อนแต่ทำไมเจ้าหน้าที่ของรัฐถึงไม่รู้ว่าที่นี่เป็นบ่อนและเห็นบอกว่าอยู่หลังแฟตดินแดงด้วยนะครับอยู่ด้วยแฟตดินแดงบอกได้เลยครับว่างานนี้นะครับตอผุดอีกแล้วครับตอผุดอีกแล้วครับโจรปล้นที่ไหนไม่ปล้นนะครับไปปล้นที่นะครับบ่อนนะครับไปปล้นที่บ่อนก็อย่างที่เห็นแล้วครับเมื่อปล้นที่บ่อนและมีคลิปออกมาอย่างนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะทำยังไงกับเหตุการณ์นี้แต่ที่แน่ๆนะครับการปล้นครั้งนี้ไม่แน่ใจว่าจะดำเนินคดีกับโจรที่ปล้นหรือเปล่าเพราะว่าเจ้าของบ่อนคงไม่ไปแจ้งความแน่นอนครับคงไม่ไปแจ้งความว่าโดนปล้นแน่นอนแต่มันมีคลิปหลุดออกมาซึ่งคลิปนี้ก็ได้เปิดเผยออกมาและทำให้ตำรวจบอกได้เลยว่าตำรวจหรือเจ้าหน้าที่หน้าแหกแน่ๆงานนี้เราก็ลองดูกันต่อไปนะครับว่าเรื่องนี้นะครับจะเงียบหายไปกับสายลมและแสงแดดอีกหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นไงแต่ที่แน่ๆนะครับว่าวันนี้มันแสดงให้เห็นว่าบ่อนนะครับมีอยู่เกลื่อนแต่ทำไมเจ้าหน้าที่ไม่รู้ที่สำคัญคือชาวบ้านและประชาชนรู้เพราะถ้าชาวบ้านและประชาชนไม่รู้จะไปเล่นที่บ่อนนั้นได้ยังไงจริงไหมครับนี่แหละครับต้องบอกเลยว่างานนี้นะครับโจรนะครับไม่ได้ทำเรื่องปวดหัวธรรมดาให้กับเจ้าหน้าที่ซะแล้วนะครับเพราะดันไปปล้นบ่อนการพนันเลยทำให้เรื่องนี้ถูกแฉออกมาอีกหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับการทำงานของเจ้าหน้าที่ตอนนี้บอกได้เลยครับว่ามีอะไรหลายอย่างผุดออกมาเยอะแยะมากมายก็ต้องรอดูนะครับว่าจะมีเรื่องอะไรของเจ้าหน้าที่ที่ผุดออกมาอีกนะครับผมก็จะนำมาเสนอมาทุกอย่างที่เจ้าหน้าที่นะครับปกปิดหรือทำผิดหรือโกงกินหรือทำทุจริตเอาไว้นะครับจะตีแผ่ออกมาเรื่อยๆเพื่อให้เห็นนะครับแล้วก็ทำการปฏิรูปกระบวนการนะครับของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับการทำงานของตำรวจเสร็จที